นี่แหละค่ะเกิดขึ้นจากน้องบอสเลยก็จึงต้องให้เครดิตบอสเต็มๆเลยอย่างที่บอกว่าพวกพี่อยากร่วมงานกับบอสอยู่แล้วแต่ว่าเขาเกิดมาจากการทำซีรีส์เพราะฉะนั้นเราก็ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเขาอยากเป็นคนทำหนังหรือเปล่าแต่ต้องพยายามถามพยายามจีบตลอดว่าบอสสนใจทำหนังไหมสนใจทำหนังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงเขาก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับไอเดียเรื่องนี้แล้วพี่ก็ชอบอย่างที่บอกพี่ก็รู้สึกเหมือนพวกเราทุกคนว่ารู้สึกถึงความแปลกใหม่รู้สึกถึงความอินของคนทำเราก็อยากสนับสนุนเขาก็เลยร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์มาร่วมกันค่ะยากแม่กว่าพัฒนาโปรเจกต์ของมาได้ขนาดนี้พี่วันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บอสน่าจะปีประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเพราะอะไรระหว่างเส้นทางปีหนึ่งเจออะไรบ้างพี่นันท์กว่าจะได้ก็จริงๆก็เป็นขั้นตอนปกติของการทำบทนะคะว่าเราคิดเรื่องจูนเรื่องหาดิเรกชันร่วมกันก็เป็นเวลาที่ถ้าเทียบกับมาตรฐาน GDN เราก็ไม่ได้ถือว่านานมากใช่ค่ะถือว่าเข้มข้นแบบบอสทำงานเข้มข้นเรารวดเร็วมากค่ะด้วยบทด้วยภาพรวมมันค่อนข้างที่จะแหวกแนวของ GDS มากอะไรทำให้กล้าแบบแหวกขนบอะไรจริงๆแล้วทั้งวันและพี่เก้งและทั้ง GDS นะคะจริงๆเราไม่เคยตั้งธงว่าเราจะทำงานอะไรหรือไม่ทำงานอะไรถ้าเราพบงานที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความสามารถและเห็นศักยภาพในงานคืองานนี้อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีบอสพี่กับพี่เก้งก็อาจจะไม่ได้สามารถคิดงานนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะได้ออกไหมคะคือเวลามีผู้กำกับที่อยากจะทำงานอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะทำได้ดีเราก็พร้อมจะสนับสนุนจริงๆ GDS เคยทำงานที่แตกต่างหลากหลายเยอะกับงานที่อาจจะดูคล้ายกันเพราะว่าจริงๆตัวตนผู้กำกับแต่ละคนอ่ะเราพยายามส่งเสริมเขาในแบบที่เขาเป็นซึ่งบอสอ่ะเป็นคนเหมือนที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์เลยค่ะไม่ก็ทุกคนเห็นในเทเลอร์หมายถึงว่าความเข้มข้นความถึงใจในอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นผู้กับคนอื่นก็จะไม่เหมาะกับงานแบบนี้บอสเส้นเรื่องมาจากความไม่เท่าเทียมเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เป็นแมสเซจหลักของหนังเรื่องนี้อะไรใช่ครับก็เหมือนจุดเริ่มต้นกันอ่ะบอสก็สนใจเรื่องตอนนั้นก็คือแบบเรื่องกฎหมายความเท่าเทียมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียในการที่แบบตั้งจุดไว้ว่าแบบเอ้ยเราพัฒนาจากสิ่งนี้ดีไหมแต่ว่าพอทำบทไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเจอแง่มุมอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นก็เดี๋ยวรอดูในหนังจริงๆแล้วในหนังมันก็จะมีประเด็นไม่เท่าเทียมแบบหลากหลายรูปแบบทำรีเสิร์ชอะไรอย่างนี้เยอะไหมคะกว่าจะได้ประเด็นมาขนาดนี้ก็ในหนังมันจะมีหลายอย่างที่ไกลตัวบอสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่ความสนใจของเราเนี่ยอย่างสวนทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปลองดูว่าแบบส่วนทุเรียนจริงๆแล้วเขาทำยังไงบ้างเขาปลูกกันมาหลายปีนะวิธีการยังไงบ้างเพื่อเราพอเวลาเราทำซีนอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเอวเฮ้ยอันนี้มันเบิร์กกว่าเลยก็รีเสิร์ชเยอะทำไมเอาเรื่องต้องเป็นทุเรียนเออเอาอยู่ส้มไหมอะไรทุเรียนส้มส่วนอะไรจะให้เป็นส้มทาวน์หรือเปล่าง่ายง่ายผู้กลับชอบกินทุเรียนแต่ชอบกินจริงจริงๆทำไมต้องเป็นทุเรียนคือจริงๆในหนังมันเหมือนแบบว่าวิมานหนามอะมันว่าด้วยการที่แบบใครจะครอบครองที่นี่ใครจะแบบเป็นการต่อสู้เพื่อแบบเฮ้ยสรุปที่นี่มันควรจะต้องเป็นของใครใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นพอมันมาจากตรงนี้ปุ๊บอะก็เลยคิดว่าเฮ้ยผลไม้อะไรที่จะแบบน่าแย่งน่าแบบดูมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีราคาก็เลยนึกถึงทุเรียนที่มันเป็นคิงออฟฟูดที่แบบมันมีราคาก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ดูท้าทายแล้วก็บวกกับวิชวลของมันด้วยหนามทุเรียนรวมถึงดูเป็นผลไม้ไทยๆมันมีภาพที่ดูเอกโซติกแล้วก็น่าดูมาแสดงมีนักแสดงชุดนี้ฮะบอสเดินไงเจฟอิงฟ้าแม่ตีแดงแม่ตีดาเอ้ยมายังไงก็ที่จริงก็เริ่มไล่ๆแคสไปเรื่อยๆนะครับว่าแบบใครเหมาะสมอะไรไงอย่างเจฟเนี่ยก็วันแรกที่เจอก็คือที่เขามาเล่นเนี่ยคือเขาแบบมีสายตาที่แบบน่ามองมาก็รวมถึงเขามีความเป็นจิตวิญญาณแบบอาร์ติสต์เหมือนเราไม่เคยเห็นการแสดงของเขาเราเห็นแค่การร้องเพลงเนาะแต่ว่าพอมาถ่ายทอดเป็นการแสดงขึ้นมาเนี่ยมันน่ามองมากแล้วก็เขามีความรู้สึกของความเป็นนักสู้ความเอาชนะอยากทำมันที่ดีซึ่งรู้สึกว่าเหมาะกับอารมณ์ของตัวละครด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเจฟรวมถึงอินฟายเนี่ยก็จุดเริ่มต้นของบทเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าต้องการคนที่แบบการแสดงแบบสูงมากเพราะว่ามันมีบทที่อารมณ์เข้มข้นพอมาเจอพี่ฟ้าเนี่ยคือรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากในชีวิตบอลเลยรู้สึกว่าเขาแบบเล่นดีมากแล้วเขาก็มีความสมจริงแล้วก็คิดว่าแบบตัวพี่ฟ้าเองทั้งแบบประสบการณ์ชีวิตพี่ฟ้ารวมถึงการมาถ่ายทอดบทเนี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวละครจริงๆแล้วก็แบบมันดูจะเป็นเขาจริงๆเลย
รวมถึงแบบแม่สีดาพี่เต้ยเก่งด้วยก็คือแต่ละคนบอกว่าพื้นฐานมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราเห็นมันออกมาจากบทมันมีสายตาหรือมันมีคำพูดบางอย่างที่มันมีเสน่ห์ที่ตรงบทก็เลยเป็นนักแสดงทุกท่านเลยเริ่มที่คุณรักกับเจฟก่อนคุณต้องสลัดลุกหลายน้องลุกแบบหน้ามือหลังมือเลยดีกว่าแทบไม่เคยเห็นเจฟในลุกนี้มาก่อนเลยเจฟเดินหน้าคลิปผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนจริงๆในตอนแรกอย่างที่ได้คุยกับพี่ๆคือตอนแรกกับปฏิเสธบทนี้ไปแล้วด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่พี่ๆเขาคิดไว้เพราะมันยากมากจริงๆในการที่จะแบบพาตัวเองไปจนถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอคุยกับพี่แล้วหาแบบเหมือนอยากจะเทคชาเลนจ์ตัวเองอะว่าการเป็นนักแสดงที่ดีมันก็ควรจะเทคชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบอยู่บนจอแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นใครคนนั้นอะไรมันก็แบบต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่แบบพาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้จริงๆแล้วก็การที่แบบเหมือนได้มาเทคชาเลนจ์ตรงนี้อะไรเงี้ยคือผมบอกเลยว่ามันพาร์ทเนอร์ทุกคนที่เล่นด้วยกันทีมงานทุกคนอะคือไม่สามารถไปแตะจุดนั้นได้ถ้าไม่มีพวกเขาเลยด้วยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบกินทุเรียนมากเขาก็เลยใช่คือผมเป็นคนชอบกินทุเรียนมากจนแบบไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นคนที่ขายทุเรียนไม่ทราบเลยไม่เรียนรู้อะไรบ้างใช่เพราะวันนี้คนสั่งทุเรียนกับผมนะนี่ว่าผมขายทุเรียนแต่จะปล่อยทุเรียนออกมานี่ก็ต้องเป็นเจ้าของใช่แต่จริงๆขายแค่ความหล่ออย่างเดียวโอ้โหอินฟ้ากันพระเจ้าฟ้ายังไงเราขายสวยอย่างเดียวเราขายสวยอย่างเดียวเราขายสวยอย่างเดียวสู้เขาฟ้าไม่ถ้าดูจากด้านหลังจะดูเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจแล้ววันนี้หนูจะแต่งมาเต็มหน่อยนิดนึงค่ะขอนิดนึงคือจริงๆเรื่องนี้ถามว่ามันท้าทายไหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทในปีนี้ที่ยากมากๆอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส่วนใหญ่คนก็จะเห็นเราในลักษณะแต่เป็นนางงามอยู่ในแบบว่าความเป๊ะความสวยอะไรบนเวทีตลอดเวลาออนสเตจแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หนูว่าต่อให้วันหนึ่งเรามีลูกมีหลานเราย้อนกลับมาดูผลงานชิ้นนี้ของเราเราจะรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ไม่ได้มีนักแสดงเยอะเราแต่มันอิมแพคแบบพลังงานมวลพลังงานในเรื่องนี้มันเยอะมากเหมือนใช้นักแสดงเป็นร้อยคนเพราะหนูรู้สึกว่าแต่ละคนที่ได้เล่นเรื่องนี้คือมีเสน่ห์มากๆเช่นเดียวกันรวมถึงเนื้อเรื่องที่มันไม่เคยน่าจะไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนทั้งแนวนี้แล้วมูดของหนังที่พี่ตั้งที่เป็นผู้ตากล้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามูดของเรื่องนี้มันออกมามันไม่ใช่หนังไทยอ่ะมันเหมือนแบบมันสามารถที่จะได้แต่เฝ้ามองว่าวันที่12ถ้าสมมุติว่ามีการฉายกันไปแล้วอยากให้มันไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้หนูก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้คนตกหลุมรักเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกคือคุ้มที่สุดก็คือคนดูแหละเพราะมันยอมรับว่าเหนื่อยกันมากๆจริงๆสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เราผ่านอะไรด้วยกันมาค่อนข้างเยอะสำหรับเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้เป็นการถ่ายแบบไปกลับคือเราไปอยู่ด้วยกันเดือนครึ่งเดือนนึงแล้วก็เป็นจังหวัดที่มันไม่ได้สบายทุกการถ่ายทำทั้งร้อนทั้งฝุ่นทั้งอยู่บนดอยอยู่บนเหวอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้สแตนด์อินทุกคนเล่นจริงเจ็บจริงแล้วก็สู้กันมากๆก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้คนเห็นถึงความสามารถแล้วก็ความแปลกใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทยในเรื่องคือ no make up 100% มี make up แต่ว่า make up ล่องแก้ม make up อะไรจริงจริง make up กดลงไปอีกไปด้วยใช่ให้ผิวเข้มขึ้นทั้งหมดเลยให้มันแบบเหมือนกับว่าใช่เหมือนเราอยู่ที่นั่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยให้เข้มขึ้นให้มันดูแบบทำยังไงก็ได้ให้ first impression คือมันต้องเป็นคนที่ดูแบบตามคนจริงๆซึ่งอินอารมณ์แต่ละซีนที่แบบแต่ละคนระเบิดออกมาอันนี้อินฟ้าบอกว่านี่แค่เที่ยวนิดเดียวเองเหรอใช่จริงๆในเรื่องมันมีจุดคลายแม็กซ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ซีนอารมณ์หนูไม่รู้ว่าจะใช้คำว่ามันเป็นหนังแนวไหนดีแต่สำหรับหนูว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นหนังแนวที่มันบ้ามากแล้วก็ไม่ควรไปดูคนเดียวจริงๆเพราะว่าถ้าดูคนเดียวอ่ะมันจะไม่มีอารมณ์ร่วมกับคนอื่นอยากให้พาเพื่อนพาครอบครัวพาใครก็ได้ไปดูด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีการพูดคุยกันตลอดทั้งเรื่องว่าทำไมวะโอ้ยังไม่หมดอีกแล้ววะหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีรีแอคอย่างนี้แน่นอนครับแต่อย่าไปคุยในโรงนะฮะเดี๋ยวคนข้างตีด้วยทุเรียนนะแม่สีดาแม่สีดาบ้างขยับมานิดนึงแม่สีดาขยับตรงกลางแล้วกับบทบาทนี้เต้ยมาด้วยนะเต้ยมาเลยค่ะก็
ทบาทที่น้องเขาวางไว้เนี่ยนะคะก็เล่นได้ตามที่เขาวางไว้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราหน้าตาไม่ต้องแต่งสบายมากชอบมากก็ขอบคุณนะคะที่ได้กลับมาเล่นหนังอีกเหมือนกับกลับมาบ้านเก่าอะค่ะกี่ปีแล้วพี่ไม่เสียดาย20ปีแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณบริษัท GDS แล้วก็ผู้กับบอสนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนพร้อมทั้งดารานักแสดงที่ทำให้แม่ได้กลับมาสู่บ้านเกิดของตัวเองอ่ะฮะแล้วก็ได้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งนึงโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงแม่เสียดายคะกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันอิมแพคยังไงคือน้องพูดหมดแล้วค่ะคือทุกอย่างมันตามที่เขาพูดเลยแล้วเราก็เป็นตัวเดินเรื่องด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะมันจะเชื่อเฉือนกันด้วยความแบบอยากได้ใครมีเนาะคือมันแต่ละคนมันจะมีบทบาทของตัวแสดงแต่ละคนนะคะอันนี้ต้องชมเอาก็ฝากด้วยเพราะว่าเป็นหนังที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะได้ชมกันตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้น้องเต้ยมาครับก็เปิดมาได้ครับอีกบทบาทเปิดมาก็แบบเป็นบทบาทที่ไหนคุณก็ว้าวเลยคุณมาเปิดมาก็แบบเสียชีวิตคนเลยตัวอย่างตามนั้นเลยครับจุดเริ่มเรื่องก็ครับไม่มีอะไรจะพูดก็จะเป็นแบบคนใช้เรื่องยังไงก็จริงๆแล้วก็ต้องรอติดตามดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงพูดมากไม่ได้เซ็นสัญญาไว้เดี๋ยวโดนปรับพูดมากไม่ได้ครับความรักด้วยใช่ไหมเต้ยครับจริงๆเขาเป็นเรื่องเกี่ยวความรักล้วนๆในเรื่องความรักความแย่งดีชิงเด่นอย่างที่น้องๆพูดไปครับผมก็นั่นแหละครับฝากติดตามด้วยกันครับแต่นะคุณไม่เขาจะต้องมาแย่งชิงกันใช่ไหมเรื่องที่เราจุดต้นสารตั้งต้นครับนั่นแหละครับแล้วกันถ้าพี่ถามผมเยอะผมก็จะเสียเงินการเป็นยังไงที่การที่แบบเราต้องเป็นสารตั้งต้นของเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วทุกตัวละครอ่ะมันมีความสำคัญกันหมดครับมันเชื่อมโยงกันไปกันมาเหมือนอย่างที่เจฟบอกว่าที่เห็นในโปสเตอร์มันมีสายใยผูกโยงกันไปกันมาทุกคนต้องติดตามครับเพราะว่าตัวละครตัวนึงมันจะส่งผลกระทบต่ออีกตัวละครนึงยังไงแล้วมันจะส่งผลชิ่งไปเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายจุดจบแต่ละตัวจะเป็นยังไงครับต้องฝากติดตามด้วยครับน้องเก่งน้องเก่งหน่อยลูกน้องใหม่น้องเก่งน้องเก่งหน่อยลูกอ่ะการได้มาร่วมโปรเจกต์นี้เป็นไงครับก็ตื่นเต้นครับถามคนแรกเลยนะตื่นเต้นแล้วก็ยากมากๆก่อนอื่นเลยขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับเมื่อกี้ตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ขอบคุณคือมันก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางซีเรียสนะครับพี่วันพี่เก่งครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอสที่เลือกเก่งมานะครับที่แคสเก่งมาแล้วก็ขอบคุณทางดูมันดีครับผมแล้วก็ขอบคุณทางพี่ๆนักแสดงทุกคนแบบทุกคนให้การช่วยเหลือแบบเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของเก่งด้วยครับแล้วก็มันพออ่านบทปุ๊บรู้เลยว่าแบบไม่น่ารอดถ้าแบบถ้าทำกันบ้านคนเดียวก็เลยแบบปรึกษาพี่บอสก็แบบพาไปนั่งคุยว่าซีนนี้มันควรเป็นแบบนี้นะแบบละเอียดเลยแบบใช่แล้ววันนั้นได้กินข้าวฟรีด้วยพี่บอลแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกๆมันซีนแรกเลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราก็ทำได้แบบพี่บอลก็ว่าเอ้ยทำออกมาได้ดีนะแต่พอกลับไปคิดทบทวนแล้วก็ไปถ่ายอีกฉากนึงปรากฏว่ามันเริ่มยากขึ้นตัวละครมันเริ่มพัฒนาขึ้นก็เลยต้องกลับมาเวิร์กช็อปเพิ่มอีกครับใช่เพื่อให้มันทันกับพี่ๆด้วยครับใช่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเวลาเล่นไม่ได้พี่ก็แบบให้กำลังใจแล้วก็สวัสดีครับพี่บอยกับพี่วันดีนะครับฝากมากเลยครับโปรเจกต์นี้จะได้ดูกันแล้วได้ครับก็22สิงหาคมนี้นะครับฝากวิวมาหนังด้วยก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติของบอสเองด้วยที่ไม่เคยทำแนวนี้แบบสุดๆอย่างเงี้ยรวมถึงนักแสดงที่เต็มที่รวมถึงโลเคชั่นหรือวิชวลต่างๆที่ทุกคนได้ดูกันอย่างเงี้ยคิดว่าในเทเลอร์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งอยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสรสชาติใหม่ๆดราม่าเชิดเฉือในแบบที่แบบก็คิดว่าเป็นความใหม่ของทั้งตัวเราแล้วก็คิดว่าผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนไปสัมผัสความรู้สึกในการที่สังสรรค์กันโลเคชั่นนี่คือที่แม่ห้องสอนจริงๆเหรอส่วนเหนือจริงส่วนทุเรียนที่เหนือจริงๆคือโดยรวมอ่ะเราถ่ายที่แม่ห้องสอนกันแต่ว่าสวนทุเรียนน่ะเราหลอกถ่ายที่จังหวัดตราดใช่ก็จะแบบ
ปะนู่นปะนี่กันเลยนะโอเคบ้านแม่ต้องทำแม่สอนโอเคเรียบร้อยอีฟ้าหน้ามันเลิศอ่ะเออถ่ายถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาขอหน้าหน่อยค่ะแต่เป็นแบบมิสเตอร์แล้วเหมือนแล้วเหมือนขอจองร้านก่อนนะคะฟ้าอย่าพูดพี่ฟ้าเขายืนอ่านแล้วเก่งเก่งขยับตาที่หนึ่งลูกเรียกน้องเจ๊ก็ได้นะไอ้น้องเจ๊เนี่ยไม่ต้องท้องเข่งอย่างเดียวหรอกไม่มีน้องฟ้าบ้างหรอพี่ฟ้าพี่ฟ้าของใหม่ก็อย่างนี้แหละกระชุ่มกระชวยพี่ฟิกอะไรนะทุกคนค่ะขอกล้องนี้หน่อยนะคะค่ะหนึ่งสองสามกล้องนี้นะคะทุกคนค่ะเราไม่มีมาตรฐานแต่ก็มีความสุขมีความสุขนะความสุขนะขนาดงานน้ำใครมีความสุข